สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูแนวทางการแต่งสำหรับ BMW i5 M60 นะครับนี่เลยบอกเลยว่าโคตรหล่อเป็นคันแรกและคันเดียวในไทยนะครับทุกคนที่แต่งเต็มขนาดนี้นะปกติ i5 M60 ไม่มีนะที่จะแต่งเต็มขนาดนี้ส่วนใหญ่คนที่ขับi5 M60 ส่วนใหญ่เขาก็จะขับรถเดิมๆกันเนาะแต่ว่าคันเนี้ยทาง PM เจ้าของ The Shine แกก็จัดเต็มทั้งคันเลยเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเนาะว่ารายละเอียดของแต่งคันเนี้ยมีอะไรบ้างบอกเลยว่าคันนี้เฉพาะของแต่งราวๆเกือบ1ล้านบาทนะทุกคนบอกเลยว่าแพงมากเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะว่าคันนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะครับอย่างด้านหน้าคันนี้ก็จะมีลิ้นหน้าที่เป็นของ M Performance นะอันนี้จะเป็นชุดแต่ง M Performance แท้ทั้งคันเลยเฉพาะชุดพาร์ทอะราวๆ 500,000 นะทุกคนโหบอกเลยว่าราคานี้เดือดมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูลิ้นหน้าใกล้ๆนะนี่อันนี้จะเป็นลิ้นหน้า M Performance เขานะอารมณ์เหมือนคล้ายๆลิ้นหน้าประมาณ4ชิ้นนะทุกคนเนี่ยตรงด้านข้างตรงนี้เหมือนมันจะต่อกันเนาะนี่ตะคาร์บอนเขาสวยมากเลยแล้วก็ตรงกลางก็จะเว้าเนาะสไตล์ BM ตัวรุ่นใหม่ๆเนาะพวก G20 ก็เป็นนะพวกลิ้นหน้าตัว LCI อะพวกลิ้นหน้าไอตัว M Performance อะลิ้นหน้าเขาก็จะแหว่งๆแบบนี้นะทุกคนเนาะโหแต่ลิ้นหน้าแบบสวยมากเลยแล้วก็นี่ผมให้ดูดีไซน์ด้านหน้าของ i5 M60 สวยมากโดยเฉพาะตัวกระจังหน้ากระจังหน้าเขาจะเป็นสีดำเนาะแล้วก็จะมีไฟตรงกระจังหน้าโหสวยมากเลยแล้วคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางพี่เอ็มแกเปลี่ยนโลโก้50ปีมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคันนี้จะมีโลโก้ตัว50ปีนะนี่ตรงนี้แล้วก็พวกโลโก้ M Sport ตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับนี่โหไฟหน้าบอกเลยว่าสวยมากนี่แล้วก็สีคันนี้เป็นสี Forsen Deep Grey Metallic นะทุกคนสีสวยมากมันจะเป็นสีเทาออกด้านๆ นะเดี๋ยวให้ดูสีใกล้นะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวสีด้านเลยนะทุกคนจากโรงงานเลยนะไม่ได้มีการเอาไปแลปเป็นสีด้านนะแต่ว่าคันนี้ทาง PM แกก็เลือกเป็นสีด้านแล้วก็ติดฟิล์มกันรอยแบบด้านด้วยนะทุกคนนะสีมันก็เลยเป็นแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อกี้ที่ลองคุยกับทางคนดูแลคันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราขับรถสีด้านอยู่แล้วอะแต่ว่าถ้าเกิดเราแลปฟิล์มกันรอยแบบใสอะสีด้านมันก็จะเป็นสีเงานะทุกคนนะไม่งงนะแต่ว่าถ้าเกิดเราขับรถสีเงาอยากจะได้รถให้มันเป็นสีด้านเราก็ต้องแลปฟิล์มกันรอยแบบด้านนะทุกคนนะสีมันก็จะเป็นสีด้านแต่ว่าคันนี้ก็รถเป็นสีด้านอยู่แล้วก็แลปกันรอยแบบด้านเข้าไปอีกนะทุกคนนะโหบอกเลยว่าสีสวยมากForsen Deep Grey เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูล้อต่อคันนี้ไม่ใช่ล้อเดิมนะทุกคนนะคันนี้เป็นล้อแต่งนะครับเพราะว่าพี่เอ็มแกก็ไปเปลี่ยนล้อมานะอันนี้จะเป็นล้อ Ford Custom นะครับทุกคนนี่บอกเลยว่าสวยมากอันนี้จะเป็นลาย 943M M Performance นะอันนี้เป็นล้อ Ford Custom นะทุกคนนะนี่ผมให้ดูมันจะแตกต่างกับตัวล้อ 943M นะทุกคนนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะนี่ตรงนี้นี่ก็คือพี่เอ็มแกจะเจาะตรงเนี้ยให้มันทะลุเข้าไปอ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นล้อออริจินอลของ 943M อ่ะมันจะไม่มีตัวช่องรูแบบนี้นะทุกคนนะแต่ว่านี้แกก็ดีไซน์เองเลยก็คือคัสตอมขึ้นมาเลยนะเป็นไซส์เดิมนะขอบ21หน้าหลังนะทุกคนเนาะเรื่องราคาล้อคัสตอมอยู่ประมาณ 150,000 บาทนะเมื่อกี้ที่ถามมาเนาะสวยๆดูดิเป็นไซส์เดิมด้วย21นะทุกคนนะ21ผมว่ามันก็ยังดูเล็กเลยดูดิเห็นปะเอาจริงนะไม่แน่ใจว่า i5 M60 สามารถยัดขอบ22ได้หรือเปล่าดูดิอันนี้แบบช่วงล่างเดิมนะทุกคนนะแต่ล้อสวยๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูต่ออย่างตัวโลโก้ล้อก็จะมีเป็นโลโก้50ปีนะครับอันนี้ก็พี่เอ็มผมว่าพี่เอ็มแกน่าจะเปลี่ยนมาเนาะแล้วก็ตรงนี้ด้านข้างจะเป็นโลโก้ M Sport เป็นสีดำนะครับนี่คิดว่าน่าจะมากับรถอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างก็เอาจริงมันก็จะบอกว่าเป็นกระจกทรง M ก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเป็นเคี้ยวๆนะทุกคนนะเนี่ยแบบเนี้ยผมว่ามันสวยดีอ่ะมันสวยกว่าพวกกระจก M Performance นะพวกตระกูล G20 G30 อ่ะเนี่ยผมว่ามันสวยดีเนาะมันจะเป็นเคี้ยวตรงเนี้ยผมยังชอบเลยสวยมากอันนี้แท้นะทุกคนนะแล้วก็จะมีสเกิร์ตข้างที่เป็นของ M Performance อันนี้ก็แท้นะทุกคนนะเป็นคาร์บอนให้ดูคาร์บอน M Performance เงาๆเนี่ยคาร์บอนแท้โหสวยจัดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายนิดนึงอย่างด้านหลังโหบอกเลยว่าสวยมากผมชอบแบบไฟท้ายมากเลยไฟท้ายสวยๆด้านหลังก็จะมีเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ด้านล่างขึ้นด้านบนดีกว่าเนาะอย่างด้านล่างจะมีดิฟฟิวเซอร์นะครับที่เป็นของ M Performance นี่สังเกตยังไงว่าเป็นดิฟฟิวเซอร์ M Performance ของแท้นี่ทุกคนมาดูตรงนี้นี่เห็นไหมเขาจะเขียนว่า M Performance สวยมากโหดูดิเข้ารูปเป๊ะเลยอ่ะอันนี้คือดิฟแท้นะเนี่ยของ M Per
สวยจัดเลยครับทุกคนแล้วก็จะมีตัวดักเทลนะนี่ดักเทลทรงก็จะดูแบบเรียบๆเข้ากับรถเลยทุกคนสวยจัดเลยแล้วก็จะมีโลโก้50ปีแล้วตรงนี้ก็จะเป็น M60 สีดำนะครับทุกคนนะรอบคันหล่อๆเลยเดี๋ยวพาไปดูภายในเพิ่มอย่างหลังคาผมคิดว่าน่าจะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะหลังคาดำแบบนี้แล้วก็คีบฉลามสีดำแต่ว่าคีบฉลามผมว่าน่าจะเปลี่ยนได้นะเป็นของ M Performance Carbon เนาะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะทุกคนนะนี่ภายใน i5 M60 ภายในอย่างสครับตรงนี้ก็จะเป็น M Performance นะเป็นคาร์บอนแบบเงาเลยทุกคนนะโคตรสวยเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็น G20 อ่ะมันจะเป็นตัวสครับเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะเป็นแบบเป็นชิ้นเลยผมว่าโคตรสวยเลยอันเนี้ยแล้วก็ให้ดูแผงประตูแผงประตูตรงเนี้ยก็จะเป็นลายคาร์บอนเขาเลยนะอันนี้คือจากโรงงานเลยสวยมากแล้วดูไฟแอมเบียนไลท์ดิโอ้โหซึ่งมันแตกต่างกับพวก G20 มากอ่ะทุกคนดูดิเห็นไหมผมว่ามันดูแบบรถไฟฟ้าจ๋าเลยอ่ะโหอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยนะพวงมาลัยก็เป็นแบบคล้ายๆM Performance มาเลยในตัวเลยนะทุกคนนะตรงเนี้ยก็จะเป็น12นาฬิกาสีแดงเลยตัวพวงมาลัยเป็นหนังหมดเลยนะแล้วก็จะเย็บเป็น 3-4 สลับกันนะทุกคนนะก็สไตล์ M Performance นะโหโคตรสวยเลยแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นคาร์บอนจากโรงงานเลยทุกคนดูดิแล้วก็พวกหัวเกียร์คิตตันอันนี้คิดว่าน่าจะมาจากรถอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดใครขับ G20 อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนหัวเกียร์คิตตันแบบนี้ประมาณ 30,000 นะทุกคนนะราคาแบบรุนแรงมากเฉพาะไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวหัวเกียร์ที่เป็นคิตตันแบบเนี้ยโหราคาแบบใช้ได้เลยอ่ะโหสวยมากเลยเนาะสวยๆเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องพละกำลังคันนี้นิดนึงนะคันนี้เอาจริงมันเป็นรถไฟฟ้าล้วนนะทุกคนนะก็ให้แรงม้าถึง600แรงม้าเลยนะทุกคนนะแรงบิดเขาก็ให้มาอยู่ที่795นิวตันเมตรนะทุกคนนะแล้วถ้าเกิดเราปรับเป็น M Sport Boost นะสามารถรีดแรงบิดได้ถึง820นิวตันเมตรเลยโหบอกเลยว่าโคตรดึงเลยนะทุกคนนะด้วยค่าตัว5ล้าน6อ่ะก็ถือว่าโอเคนะทุกคนนะรถ5ล้าน6ให้600แรงม้าโอ้ถือว่าแรงมากคันนี้ก็ของแต่งโดยรวมประมาณล้านนึงอ่ะผมตีให้เลยนะสำหรับใครที่ขับi5 M60 อยู่แล้วก็ลองดูคันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งได้บอกเลยว่าเป็นคันแรกและคันเดียวในไทยเลยนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวพามาดูอีก2คันแล้วกันนะนี่คันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าล้วนเลยนะทุกคนนะก็จะเป็น Porsche Taycan ทั้ง2คันเลยคันซ้ายสุดจะเป็น Taycan ปกตินะส่วนด้านขวามือเนี้ยจะเป็น Taycan Turbo S บอกเลยว่าโคตรสุดเลยทุกคนนะและโคตรแรงเลยผมได้เคยมีโอกาสรีวิวแล้วก็เคยได้ลองนั่ง Turbo S บอกเลยว่าดึงหัวติดเบาะทุกคนนะเดี๋ยวพามาดูนะว่า2คันนี้มีของแต่งอะไรบ้างอย่างคันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนทั้งคันเลยทุกคนนะนี่จะเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนเป็นล้อฟอร์ดสั่งตัด2ชิ้นนะนี่ให้ดูคันนี้ล้อสวยมาก Porsche คันนี้ดูดิล้อเขาจะอารมณ์เหมือนคล้ายๆเป็นลายดาวนะทุกคนนะเป็น2ชิ้นเลยตัวล้อสีก้านสีหมุดก็คือจะเป็นดำออกด้านเลยนะทุกคนเนาะแล้วก็จะเป็นชุดเบรกคาลิปเปอร์เซรามิกครับทุกคนนี่เฉพาะเบรกก็น่าจะล้านแล้วนะใช่มั้ยที่เขาพูดๆกันนะเบรกตัวเซรามิกเนี่ยประมาณล้านละอ่ะแล้วก็นี่ด้านข้างก็จะมีกระจกมองข้างคาร์บอนนี่แล้วก็จะมีสเกิร์ตคาร์บอนเดี๋ยวผมพาไปดูอีกคันนึงนะสเกิร์ตคันนี้กับคันนู้นน่ะมันจะไม่เหมือนกันทุกคนอันนี้จะเป็นรอบคันโหแล้วก็ฝาล้อเป็นเซ็นเตอร์ล็อกอ่ะทุกคนสวยๆเนาะเนี่ยให้ดูท้ายเอาจริงนะผมว่า2คันนี้แต่งใกล้ๆกันเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าดีเทลพวกของแต่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆเนี่ยอันนี้จะเป็นดักเทลเจ้าไทคานเทอร์โบเอสนะสวยมากรู้สึกว่าดิฟฟิวเซอร์เขาอะจะเป็นแค่ตรงนี้นะทุกคนนะนี่จะเป็นแค่จุดตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นพลาสติกดำๆเนี้ยอันนี้เดิมไทคานนะแต่เดี๋ยวลองมาดูคันนี้นี่คันนี้อยากจะบอกว่าคาร์บอนทั้งคันจริงๆทุกคนนะคันนี้รู้สึกว่ากำลังแปะสปอยเลอร์หลังเลยแสดงว่ากำลังทำอยู่นะเนี่ยสวยมากทรงมันก็จะแตกต่างกันนะแล้วก็โลโก้คำว่า Porsche เป็นสีฟ้าด้วยผมก็ไม่ค่อยเจอนะแต่สวยโดยส่วนตัวคือสวยมากแล้วก็ด้านดิฟฟิวเซอร์ทุกคนเห็นว่าความแตกต่างคือมันเป็นคาร์บอนหมดเลยอะมันจะแตกต่างกว่าไอตัวเทอร์โบเอสนะเทอร์โบเอสมันยังจะมีแบบสีดำพลาสติกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเป็นคาร์บอนหมดเลยอะทุกคนทั้งชิ้นเลยอะโหบอกเลยโหดมากแล้วก็ล้อเนี่ยอันนี้จะเป็นล้อก้านวายนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นล้อฟอร์สสั่งตัดเหมือนเดิมแต่ว่าคันนี้ก็ยังเป็นเบรกเดิมเนาะที่ยังไม่ได้แบบอัปเกรดเป็นเซรามิกนี่ผมให้ดูสเกิร์ต
สเกิร์ตเห็นไหมอย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดไอ้เทอร์โบเอสอะตรงเนี้ยเขาจะเป็นของเดิมเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าไอ้คันนี้คือแบบโอ้โหเขาเป็นคาร์บอนหมดเลยอ่ะอลังการมากเลยเนี่ยผมไปดูฝั่งนี้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นของเดิมนะทุกคนนะสีดำแบบเนี้ยแต่ว่าคาร์บอนตรงเนี้ยเขาไปติดมาเพิ่มเห็นปะมันจะแบบแตกต่างกันนิดนึงอะเนี่ยแล้วก็มีตรงนี้อีกนะเนี่ยเพิ่มมาคาร์บอนกระจกคาร์บอนโอ้โหเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าด้านหน้าสวยมากด้านหน้าลิ้นหน้าหูอลังการงานสร้างเลยดูดิเอาจริงทรงใกล้เคียงกันนะแต่ว่าก็จะแตกต่างกันนิดนึงเนาะแล้วผมชอบมากเลยเวลาชาร์จไฟของ Porsche Taycan เนี่ยเขาทำงี้นะปึ๊บ เป็นไงอันนี้เป็นออปชันที่ต้องจิ้มเพิ่มนะทุกคนนะแบบผมโคตรชอบเลยดูดิโอ้โหสุดยอดแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะแต่งรถนะก็สามารถมาได้นะที่เดอะชายนะทุกคนนะตอนแรกผมเข้าใจว่าที่เดอะชายอ่ะจะมีแค่แลปฟิล์มกันรอยแล้วก็แลปเปลี่ยนสีรถแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุยกับที่คนที่เขาแบบอยู่ที่นี่มานะเขาบอกว่าที่เนี่ยเขาเปิดมา10ปีแล้วตอนแรกก็จะมีแค่ฟิล์มกันรอยพวกเปลี่ยนสีรถอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าก็คือมีลูกค้าเขาเข้ามาเยอะแล้วก็ถามกันเยอะว่ามีของแต่งอะไรบ้างหรือเปล่าพี่เอ็มแกก็น่าจะเอาพวกแบบชุดแต่งเข้ามาขายอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกล้อฟอสสั่งตัดอะไรเงี้ยเอาง่ายๆคืออยากจะได้ของแต่งอะไรอะพาร์ทรอบคันหรือว่าจะเป็นล้อฟอสสั่งตัดอะก็สามารถสั่งกับพี่เอ็มแกได้นะเอาเป็นว่าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วถ้าเกิดใครอยากจะแลปรถเปลี่ยนสีรถหรือว่าสั่งพาร์ทสั่งล้อก็ติดต่อมาได้ที่เดอะชายนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย